ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงต้องการออกสำรวจขุนเขาสามยอดเพราะคิดว่าที่นี่สมควรมีบางอย่างซุกซ่อนอยู่มิฉะนั้นจะไม่มีพืชพันธุ์เจริญเติบโตจนกลายเป็นผืนป่าเช่นที่เห็นหลังจากกระจกเทพ6วิธีเคลื่อนที่ออกไปได้ไม่นานเฉินเซียงก็สังเกตได้ว่าผืนป่าบริเวณที่ถูกทำลายไปในการต่อสู้ครั้งก่อนยามนี้มีต้นไม้และต้นหญ้าเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างน่าประหลาดสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงมั่นใจว่าพืชพันธุ์ในสถานที่แห่งนี้สมควรได้รับพลังงานจากบางสิ่งอย่างที่เป็นมากกว่าปราณพลังแห่งชีวิตจากทะเลโคลนอย่างแน่นอนชัดเจนว่าต้นไม้และต้นหญ้าเหล่านี้มีพลังชีวิตที่กล้าแกร่งขุนเขาแห่งนี้มีสิ่งใดซ่อนอยู่กันแน่ว่าแล้วเฉินเซียงก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อมองหาแหล่งพลังงานที่มีความพิเศษแม้ขุนเขา3ยอดจะมีพืชพันธุ์เจริญโตโบดเป็นผืนป่าแต่ไม่ได้มีการก่อกำเนิดอสูรร้ายขึ้นมาแต่อย่างใดเฉินเซียงใช้เวลาตรวจหาอยู่ครึ่งวันเมื่อไม่มีการค้นพบจึงย้อนกลับลงมาด้านล่างดูเหมือนต้นไม้เหล่านี้เพิ่งเจริญเติบโตได้ไม่นานเจียงซือจิงกล่าวขึ้นยามนี้นางออกมาจากพระราชวังหยกเพื่อทำการตรวจสอบมีเพียงนางกับเจียงซือเหมยเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบพืชพันธุ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนซือจิงเจ้ามีทักษะในการสื่อสารกับพืชพันธุ์ไม่ใช่หรือเฉินเซียงกล่าวถามข้าต้องการรู้ว่าพืชพันธุ์เหล่านี้ก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่ปัญหาข้าขอเวลาสักครู่กล่าวจบนางก็ยื่นมือแตะสัมผัสกับต้นไม้ครั้นจึงหลับตาเพื่อเริ่มการสื่อสารผ่านไปไม่นานเจียงซือจิงก็มีการค้นพบข้ารู้แล้วไม่อยากเชื่อว่าที่นี่จะมีสมบัติวิเศษซ่อนอยู่เจียงซือจิงกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดูเหมือนสมบัติวิเศษที่พูดถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกสนใจเป็นพิเศษสมบัติวิเศษเป็นสิ่งใดอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามมันซ่อนอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ใช่เจียงซือจิงพยักหน้าแท้จริงมันคือเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กที่มีความพิเศษมากหลังจากเมล็ดพันธุ์ปรากฏขึ้นที่ขุนเขา3ยอดก็ทำให้ที่นี่มีปราณพลังแห่งชีวิตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นานาชนิดปรากฏว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับขุนเขา3ยอดมีต้นเหตุมาจากเมล็ดพันธุ์ลึกลับเสียอย่างนั้นเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ไหนข้าต้องการไปดูเดี๋ยวนี้เลยเฉินเซียงกล่าวถามอย่างใจร้อนเข้าใจแล้วข้าจะบอกตำแหน่งให้แก่ท่านเจียงซือจิงกล่าวขึ้นอันที่จริงนางให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์มากกว่าเฉินเซียงเสียด้วยซ้ำหลังจากเฉินเซียงได้รู้ตำแหน่งและทิศทางเขาก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีมุ่งหน้าไปด้วยความเร่งรีบเพียงไม่นานเฉินเซียงก็มาถึงเนินเขาโดยจำเป็นต้องขุดอุโมงค์เข้าไปด้านในจึงจะได้พบกับเมล็ดพันธุ์ลึกลับเมล็ดพันธุ์ลึกลับฝังตัวอยู่ในชั้นหินอย่างน่าประหลาดขณะไม่มีใครรู้ว่ามันปรากฏขึ้นที่นี่ได้อย่างไรแต่ทว่าการปรากฏของมันได้ก่อเกิดผืนป่าอย่างน่ามหัศจรรย์หลังจากเฉินเซียงมองเห็นเมล็ดพันธุ์เขาก็เดินเข้าไปใกล้พร้อมกับทดลองใช้นิ้วแต่สัมผัสแต่ทันใดนั้นเมล็ดพันธุ์ลึกลับจึงได้ปลดปล่อยแสงเรืองสีครามแสงสีฟ้าครามนั้นดูเบาบางและอ่อนโยนทว่าเฉินเซียงกลับมีอาการตัวสั่นขณะที่มีอำนาจพลังอันแปลกประหลาดแทรกซึมสู่ร่างกายเกิดอะไรขึ้นกับข้าเฉินเซียงอุทานขึ้นเมื่อพบว่าร่างกายไม่สามารถขยับได้สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เคยเรืองแสงกำลังมัวหมองลงอย่างช้าๆก่อนจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเฉินเซียงพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการขับเคลื่อนอำนาจพลังชนิดต่างๆแต่ไม่มีอำนาจพลังชนิดใดที่สามารถใช้การได้ปรากฏว่าอำนาจพลังอันแปลกประหลาดแทรกซึมเข้ามาเพื่อระงับร่างกายของเขาเสียอย่างนั้นแม้กระทั่งอำนาจพลังผกผันก็ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันเฉินเซียงอุทานขึ้นอย่างตื่นตระหนกในยามนี้เขารู้สึกถึงอำนาจพลังลึกลับแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดทำให้เฉินเซียงเริ่มรู้สึกเป็นกังวลเพราะสภาพการในปัจจุบันเขาไม่สามารถขยับตัวและไม่อาจขับเคลื่อนอำนาจพลังใดๆได้หากมีใครบังเอิญเข้ามาค้นพบย่อมเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งและแล้วสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็เกิดขึ้นมาจนได้จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาในทิศทางของเขาบันไลแล้วใครกำลังมาที่นี่เฉินเซียงอุทานขึ้นอย่างตื่นตระหนกชั่วขณะนั้นเขาคิดจะให้บรรดาหญิงงามในพระราชวังหยกออกมาช่วยเหลือแต่อีกใจก็เป็นห่วงในความปลอดภัยของพวกนางเฉินเซียงทดลองส่งตัวหนูกลืนสวรรค์ออกมาได้สำเร็จแต่ขณะนั้นเขาพบว่าบุคคลปริศนาได้เข้ามาใกล้แล้วจึงเร่งรีบเก็บตัวหนูกลืนสวรรค์ทันทีและแล้วบุคคลปริศนาก็มาถึง
ฮ่าฮ่าที่แท้เจ้าก็อยู่ที่นี่จริงๆว่าแต่ชูเปาเฉิงอยู่ที่ไหนหลู่หยุนฟงกล่าวถามเมื่อสังเกตเห็นว่าเฉินเซียงไม่สามารถขยับตัวมันก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างไรก็ตามหลู่หยุนฟงสังเกตได้ว่าร่างกายของเฉินเซียงไม่มีอำนาจพลังผันผวนจึงเข้าใจว่าเฉินเซียงกำลังได้บาดเจ็บจึงเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ชูเป่าเฉิงคือใครข้าไม่รู้จักว่าแต่เจ้าเป็นใครมาจากไหนรีบไปให้พ้นๆอย่าหลบกวนการพักผ่อนของข้าถ้ำแห่งนี้เป็นสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นหากเจ้าต้องการพักผ่อนก็ไปสร้างเอาเองเฉินเซียงกล่าวอย่างไม่แยแสมีหรือเฉินเซียงจะไม่รับรู้ว่ามันคือเทพมังกรจักรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นเขายังรับรู้ได้ว่ามันแข็งแกร่งกว่าชูเป่าเฉิงที่ตกตายไปฮ่าฮ่าเจ้ากำลังขู่ข้าอยู่หรือนี่หลู่หยุนฟงหัวเราะพร้อมกับเดินเข้ามาแต่แล้วมันก็ต้องตกใจเมื่อไหร่เห็นเมล็ดพันธุ์ลึกลับพร้อมกับตระหนักได้ว่าพลังปราณชนิดพิเศษของขุนเขาสามยอดนั้นมาจากไหนแน่นอนว่ามันจากเมล็ดพันธุ์เม็ดนี้เมื่อเห็นนิ้วของเฉินเซียงจรดอยู่ที่เมล็ดพันธุ์โดยไม่มีการขยับเขยื้อนร่างกายหลู่หยุนฟงก็เข้าใจว่าเฉินเซียงกำลังดูดซับอำนาจพลังจากเมล็ดพันธุ์อยู่สิ่งนั้นเป็นของข้าว่าแล้วหลู่หยุนฟงก็ง้างดาบเทพสีดำหมายสับเข้าหาเฉินเซียงเฉินเซียงถึงกับใจหล่นแต่ในชั่วขณะนั้นเขาเร่งปลดปล่อยหนูกลืนสวรรค์พร้อมสั่งให้มันเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ออกจากนิ้วมือโดยเร็วที่สุดภายใต้ช่วงเวลาแห่งความเป็นตายเมล็ดพันธุ์ลึกลับที่สัมผัสถึงอาวุธเทพได้มีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นการปะทุแสงเจ้าหลากสีสันพร้อมกับมีสายลมแผ่วเบาว่าผ่านอย่างฉับพลันหลังจากหลู่หยุนฟงกระทบกับสายลมอันแผ่วเบามันก็พบว่าตนเองไม่สามารถขยับร่างกายได้จึงตะโกนด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าไอ้บัดซบเจ้าทำอะไรกับข้าเฉินเซียงต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่นึกเลยว่าสายลมแผ่วเบาที่ปะทะร่างจะทำให้เขาสามารถขยับตัวเสียอย่างนั้นฮ่าฮ่าบอกตามตรงว่าข้าเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะอย่างดุเดือดเมื่อได้เห็นฝ่ายตรงข้ามตัวแข็งค้างในท่าง้างดาบเขาก็ยิ่งหัวเราะเสียงดังขึ้นหลู่หยุนฟงตระหนักได้ทันทีว่าแสงเรืองและสายลมอันแผ่วเบาเมื่อครู่เป็นสิ่งที่ทำให้มันไม่สามารถขยับตัวได้โดยที่ก่อนหน้านี้เฉินเซียงเงาอาจเผลอไปกระตุ้นกลไกบางอย่างและเมื่อครู่เฉินเซียงได้กระตุ้นกลไกนั้นอีกครั้งแต่เป็นตัวมันที่ได้รับผลกระทบขณะที่เฉินเซียงสามารถขยับตัวได้ตามปกติกล่าวคือเฉินเซียงกระทบกับแสงเรืองเป็นครั้งที่สองจึงทำให้สามารถกลับมาขยับร่างกายได้ตามปกติกล้าดีอย่างไรถึงได้ง้างดาบเข้าหาข้ากล่าวจบเฉินเซียงก็ควบแน่นพลังฝ่ามือแล้วตบหน้าหลู่หยุนฟงอย่างสุดแรงแม้ร่างกายของหลู่หยุนฟงที่ถูกตบจะไม่ได้ขยับเขยื้อนทว่ามันได้รับความเจ็บปวดที่ชัดเจนแต่สิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือความอัปยศที่มันได้รับหลู่หยุนฟงก็คือเทพมังกรจักรพรรดิผู้สูงส่งแต่ยามนี้กลับถูกเด็กเหลือขอตบหน้าโดยไม่มีทางตอบโต้พลังฝ่ามือของเจ้าไม่มีทางทำอะไรข้าได้หลู่หยุนฟงตวัดลั่นแต่แล้วมันก็ต้องชะงักสีหน้าเมื่อได้เห็นเฉินเซียงใส่แย้ยิ้มพร้อมกระชับกระจกเทพหกวิถีขึ้นมาหลู่หยุนฟงจะไม่ใช่เทพมังกรจักรพรรดิรายแรกที่เฉินเซียงใช้กระจกเทพหกวิถีฟาดทุบเพราะชูเป่าเฉิงเพิ่งจะถูกกระจกเทพหกวิถีฟาดทุบจนต้องตกตายไปได้ไม่นานเฉินเซียงไม่คิดจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมเขาตะบันฟาดทุบหลู่หยุนฟงด้วยกระจกเทพหกวิถีอย่างเมามันแต่ครั้งนี้เขาต้องใช้เรี่ยวแรงมากกว่าครั้งที่ลงมือสังหารชูเป่าเฉิงพับผ่าสีเจ้างั่งนี่แข็งแกร่งกว่าชูเป่าเฉิงอย่างเห็นได้ชัดเฉินเซียงหายใจกระหืดกระหอบขณะที่จ้องดูซากศพของหลู่หยุนฟงแต่อย่างน้อยมันก็ถูกจัดการได้ง่ายกว่าชูเป่าเฉิงไหนต่อไหนต้องทราบด้วยว่าเฉินเซียงจัดการชูเป่าเฉิงด้วยการใช้เม็ดยามนพินาศถึง4เม็ดแต่สำหรับหลู่หยุนฟงนั้นสามารถกล่าวได้ว่ามันเดินเข้ามาให้เขาทุบตีเอาเสียดื้อและหากว่าเฉินเซียงบอกกับคนอื่นๆว่าเขาฆ่าเทพมังกรจักรพรรดิได้อย่างไรก็เห็นทีจะไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำของเขาเป็นแน่แท้จะอย่างไรก็ตามเหอฟงหยวนเป็นหนึ่งคนที่เชื่อถืออย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะนางเห็นทุกสิ่งอย่างด้วยตาของตนเองซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดทำให้นางประหลาดใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเฉินเซียงฆ่าเทพมังกรจักรพรรดิได้ง่ายดายเสียยิ่งกว่าการทุบตีสุนัขจรด้วยซ้ำไปมังกรที่อยู่ในทะเลเทพยังมีชีวิตอยู่จากนี้ไปพวกมันจะกลายเป็นมังกรของข้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นจากการตรวจสอบทำให้เขาพบว่าหลู่หยุนฟงมีมังกรอยู่2ชนิดเป็นมังกรสุนีบาตสีน้ำเงินและ10มังกรสุนีบาตขนาดเล็ก10ตัวเฉินเซียงส่งซากศพให้ไปอยู่และหลงเสวียเขาต้องการให้พวกนางช่วยหาวิธีครอบครองมังกรเหล่านั้นและสำหรับซากศพของชูเปาเฉิงที่ตกตายไปก่อนหน้าเฉินเซียงก็ส่งมอบให้เปิดยู่แล้วเช่นกัน
เดิมทีเทพมังกรจักรพรรดิได้ฆ่าฟันผู้อื่นเพื่อปล้นชิงมังกรแต่ยามนี้พวกมันตกเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าและปล้นชิงมังกรเสียเองสิ่งนี้สมควรเป็นเหตุการณ์ที่วิหารมังกรจักรพรรดิไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเฉินเซียงออกไปด้านนอกถ้ำก่อนจะทำการสะกดอาชามังกรของหลู่หยุนฟงด้วยผนึกประทับเสร็จสรรพจึงย้ายอาชามังกรเข้าไปในห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีกล่าวได้ว่าครั้งนี้เฉินเซียงได้รับการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเขาได้รับอาชามังกรมาถึง2ตัวโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอย่างไรนักชัดเจนว่าเมล็ดพันธุ์ลึกลับมีความพิเศษมากเฉินเซียงย้อนกลับเข้ามาในอุโมงค์ปัจจุบันเขาสามารถยืนยันได้ว่าเมล็ดพันธุ์ลึกลับมีการป้องกันตนเองมิฉะนั้นมันจะไม่สามารถปลดปล่อยพลังสะกดการเคลื่อนไหวตัวเขาและหลู่หยุนฟงได้ข้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้ครอบครองมันเฉินเซียงต้องการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ลึกลับเป็นอย่างมากแต่ยามนี้เขาไม่สามารถนำมันออกมาได้เฉินเซียงเดินวงเวียนไปมาอยู่ในถ้ำนึกตรองถึงวิธีการต่างๆแต่ในที่สุดเจียงซือเหมยก็แนะนำให้เขาทดลองใช้พลังทางจิตวิญญาณตรวจสอบเพื่อจะค้นพบจุดเชื่อมโยงหรือวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กับเมล็ดพันธุ์ลึกลับเฉินเซียงไม่รอช้าเร่งลงมือตามคำแนะนำของเจียงซือเหมยแต่ไม่ได้ค้นพบปฏิกิริยาตอบสนองและเมื่อทดลองหยดเลือดก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นกันข้าเชื่อว่าพลังทางจิตวิญญาณใช้ได้ผลเพียงแต่เจ้าต้องอดทนให้มากกว่านี้เจียงซือเหมยกล่าวอย่าเพิ่งถอดใจลงมือต่อไปเร็วเข้าเฉินเซียงไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามที่นางบอกผ่านไป2วันเขาก็พบปฏิกิริยาตอบสนองจากเมล็ดพันธุ์ลึกลับปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ลึกลับกำลังดูดซับพลังทางจิตวิญญาณของเขาเสียอย่างนั้นแม้ปฏิกิริยาตอบสนองจะไม่ใช่การสร้างสายสัมพันธ์แต่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่ค้นพบเฉินเซียงลงมือปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณต่อไปเรื่อยจากนั้นไม่นานเมล็ดพันธุ์ก็ได้ประตูแสงเรืองขึ้นมาโดยที่ครั้งนี้มีความรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดแสงเรืองที่ประตูขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นแสงสีทองเจิดจ้าเฉินเซียงจ้องมองเพียงแวบเดียวก็รู้สึกปวดตาแต่ที่สำคัญคือครั้งนี้เฉินเซียงไม่ถูกระงับการเคลื่อนไหวเมล็ดพันธุ์ปรากฏรอยแยกเฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าเมล็ดพันธุ์มีความเปลี่ยนแปลงคล้ายกับการแตกรากจึงทดลองใช้มือแตะสัมผัสหมายจะคว้ามันขึ้นมาเฉินเซียงใช้มือสัมผัสเมล็ดพันธุ์ด้วยความหวั่นใจเกรงว่ามันจะระงับการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนครั้งก่อนอย่างไรก็ตามความกังวลของเขาไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะยามนี้เมล็ดพันธุ์ไม่มีการปลดปล่อยแสงเรืองเพียงแต่ปลดปล่อยไออุ่นเบาบางเท่านั้นท้ายที่สุดเมล็ดพันธุ์ก็วางอยู่บนฝ่ามือของเฉินเซียงเมล็ดพันธุ์ได้ดูดซับพลังทางจิตวิญญาณทำให้มันรับรู้และจดจำอำนาจพลังของข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ลึกลับเข้าไปยังพระราชวังหยกเพื่อให้คู่แฝดเหมยจริงทดลองทำการเพาะปลูกเผื่อจะมีการค้นพบเพิ่มเติมเห็นชัดว่าเมล็ดพันธุ์มีความพิเศษมากพวกเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีความพิเศษอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันพวกเขารู้เพียงว่าเมล็ดพันธุ์มีพลังงานชนิดพิเศษที่สามารถระงับการเคลื่อนไหวของผู้คนได้อย่างฉับพลันและแม้กระทั่งหลู่หยุนฟงเทพมังกรกษัตริย์ที่ทรงพลังก็ยังถูกระงับการเคลื่อนไหวจนไม่สามารถขยับตัวได้เฉินเซียงออกจากถ้ำจึงพบว่าต้นไม้และพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆยังคงเจริญเติบโตและเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตแม้ยามนี้เขาเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ลึกลับมาแล้วก็ตามแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพลังแห่งชีวิตของพืชพันธุ์ในขุนเขาสามยอดเขาคิดว่าพืชพันธุ์ของที่นี่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วจึงมีการค้นหาแหล่งพลังงานแห่งชีวิตเพื่อดูดซับด้วยตัวเองและปัจจุบันพืชพันธุ์เหล่านี้สมควรดูดซับปราณพลังแห่งชีวิตจากทะเลโคลนที่ราบเมือกโลหิตเฉินเซียงไปยังสถานที่เงียบสงบแล้วจึงปลดปล่อยอาชามังกรของชูเป่าเฉิงออกมายามนี้เขาจะสยบมันให้เป็นพาหนะของเขาเนื่องจากอาชามังกรจะเป็นพาหนะที่ดีเลิศเพราะไม่เพียงทะยานห่อเหินได้อย่างรวดเร็วแต่ยังมีอำนาจพลังและความสามารถอื่นๆที่โดดเด่นการสยบอาชามังกรถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับเฉินเซียงเขาเพียงจับตัวปีศาจฉลามโลหิตเลี้ยงเป็นอาหารก็ทำให้อาชามังกรมีความสุขและให้การยอมรับเฉินเซียงเป็นเจ้านายเช่นนั้นแล้วเฉินเซียงจึงลงมือจับปีศาจฉลามโลหิตเพิ่มเติมเขาเปลี่ยนแปลงกระจกเทพหกวิถีเป็นตาข่ายขนาดใหญ่แล้วจึงลงมือจับปีศาจฉลามมังกรกว่าร้อยตัวก่อนจะส่งให้ฟงเคอเอ๋อผนึกไว้พวกมันในทะเลสาบแห่งพระราชวังหยกเคอเอ๋อที่เหลือขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขาต้องรอให้ฟงเคอเอ๋อซ่อมแซมข่ายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อเดินทางไปยังดินแดนวิถีรังสรรค์ปัจจุบันเฉินเซียงขึ้นขี่หลังอาชามังกรออกทะยานไปบนท้องฟ้าอย่างมีความสุขก่อนจะมุ่งตรงไปยังอาณาจักรเทียนอ้าวเฉินเซียงไม่ได้เข้าถึงพระราชวังเทียนอ้าวในทันทีเขาเข้าไปยังเมืองจักรพรรดิเทียนอ้าวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
จากการสอบถามทำให้เขารู้ว่าโจเจิ้งหยางดำเนินการตอบโต้กู่ชางอย่างดุเดือดปัจจุบันอำนาจอิทธิพลของกู่ชางถูกกวาดล้างไม่มีหลงเหลือและด้วยสงครามที่รุนแรงจึงทำให้พระราชวังเทียนอ้าวกลายเป็นเพียงซากหักพังขณะที่กลุ่มจากวังโอสถเทียนอ้าวถูกจัดการไปจนสิ้นนางอสรพิษเจ้าได้ยินชัดแล้วหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไปยังเหอฟงหยวนปัจจุบันเขาปล่อยตัวนางออกมาด้านนอกเหอฟงหยวนรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่งเพราะตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาตนเองถูกโจเจิ้งหยางหลอกลวงให้ตายใจเอาเถอะตอนนี้ข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังพระราชวังเทียนอ้าวเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ต้องการกลับไปหักข้าไปที่พระราชวังในตอนนี้ก็เห็นทีว่าโจเจิ้งหยางจะหักคอเอาที่สำคัญข้ากลับไปที่นั่นจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเหอฟงหยวนกล่าวด้วยสีหน้าบึ้งตึงก่อนหน้านี้นางเป็นฝ่ายที่ต้องการกลับไปยังพระราชวังเทียนอ้าวและเป็นเฉินเซียงที่พยายามห้ามปรามนางเอาไว้แต่ยามนี้กู่ชางพ่อของนางถูกจัดการไปแล้วทว่าเฉินเซียงต้องการให้นางกลับไปที่พระราชวังเทียนอ้าวเสียอย่างนั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขามีเจตนากลั่นแกล้งนางแล้วเจ้าจะไปที่ใดเฉินเซียงกล่าวยิ้มปัจจุบันเจ้าอ่อนแอมากหากเดินทางเพียงลำพังย่อมเป็นอันตรายไม่ต้องพูดถึงเรือนร่างและหน้าตาหากตกอยู่ในมือของคนพาลก็มีหวังเหอฟงหยวนโมโหจนต้องกระทืบปลายเท้าของเฉินเซียงแต่แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้สะทกสถานไอ้บัดซบเจ้าบอกมาเลยว่าต้องการอะไรจากข้ากันแน่เหอฟงหยวนตวาดถามหรือเจ้าต้องการทรมานจิตใจข้าไปเรื่อยๆหึ่มมมเจ้ามีความสุขมากนักหรือไรไม่ใช่อย่างนั้นเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปรุงยาสำหรับข้ามันถือเป็นข้อได้เปรียบหากข้าไปถึงดินแดนวิธีรังสรรค์เจ้าก็อาจสร้างข้อได้เปรียบให้กับข้าได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ